สวัสดีค่ะพี่กันนะคะคลินิกของแม่โรงพยาบาลระยองค่ะมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วนะคะวันนี้ค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้พี่กันมาแล้วนะคะใครที่ถามคำถามอยู่นะคะแล้วยังไม่ได้คำตอบนะคะก็มาถามในไลฟ์ได้เลยค่ะเพราะว่าอินบ็อกซ์กับคอมเมนต์อาจจะตอบไม่ไหวจริงๆค่ะมันเยอะมากค่ะแล้วก็พี่กันก็ตอบอยู่คนเดียวด้วยนะคะที่ทำอยู่คิดว่ามากแล้วแล้วก็ช่วงนี้คือไปออกหน่วยวัคซีนด้วยนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาตอบเลยค่ะกลับมาวันนี้ก็ทำคุณไข้ที่คลินิกเนาะแล้วก็มารีบมาไลฟ์นะคะตอบคำถามให้กับคุณขาแม่ๆเลยนะคะสวัสดีนะคะทั้งทางเพจและทาง YouTube นะคะโอ้ยคิดถึงแม่ๆทุกคนนะคะคือพอว่างจากช่วงวัคซีนคนน้อยๆหน่อยสัก 3:00 นกว่าอุ๊ยเราก็เหนื่อยว่าหมดแรงเลยวันนั้นยังไลฟ์ไม่ค่อยไหวเดี๋ยวขอปรับตัวอีกนิดนึงนะคะจะพยายามไลฟ์ช่วง 3:30 นะคะช่วงรอเก็บของอะไรเงี้ยให้นะคะสวัสดีคุณสุพิญญานะคะคุณเบ้นนะคะคุณกิตติกาค่ะสวัสดีคุณทาค่ะมาเลยนะคะวันนี้ก็นำปัญหาที่พบบ่อยในการเลี้ยงลูกนะคะที่คุณแม่มักมีปัญหานะคะ EP 2เนาะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วพี่กันไลฟ์ EP 1ไปแล้วนะคะ EP 1นะคะใครยังเพิ่งเข้ามาเพจพี่กันนะคะสามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะ EP 1ก็จะมีเรื่องของแหวนนมนะคะสะอึกทายบอยก้นแดงแล้วก็เรื่องของผดผื่นผดร้อนนะคะในเด็กนะคะสวัสดี123ท่านนะคะไม่ขออะไรมากขอคนละ1ไลค์1แชร์นะคะให้กับพี่กันนะคะอาจจะได้มีแรงมาไลค์กันนะคะเดี๋ยวเปิดเนื้อหาก่อนนะคะสวัสดีทาง TikTok ด้วยนะคะทางเพจทาง YouTube นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไลค์นะคะพี่กันนะคะขอก่อนว่าให้คุณแม่แสดงความคิดเห็นนิดนึงค่ะ3ปัญหานะคะที่พี่กันจะนำมาไลฟ์ในวันนี้ค่ะ1นะคะเรื่องของลูกไห้ไม่หยุดร้องไม่มีสาเหตุร้องเวลาเดิมๆค่ะหรือที่เรารู้จักกันคือร้องโคลิคค่ะปัญหาที่1นะคะใครประสบอยู่บ้างคะพิมพ์เลข1ค่ะปัญหาที่2ค่ะลูกมักจะร้องไห้หน้าดำหน้าแดงนะคะตอนถ่ายอุจจาระแต่อุจจาระไม่แข็งหรือว่าท้องไม่ผูกนะคะปัญหาที่3ที่กันจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องของหายใจคืดคาดค่ะนะคะเป็นปัญหาไหนนะคะพิมพ์มาค่ะ1 2 3นะคะหรือใครเป็น1 2 3นะคะบอกพี่แกนบ้างนะคะพี่แกนจะได้รู้ว่าปัญหาที่แกนเซตมาหรือว่ารวบรวมมาเนี่ยตรงกับปัญหาที่คุณแม่กำลังเจออยู่หรือเปล่านะคะสวัสดี186ท่านนะคะมาค่ะสวัสดีนะคะ1 2 1 1 2 3เป็นทุกปัญหานะคะใช่บางท่านนี่ก็อาจจะเคยประสบปัญหา1ผ่านไปแล้วเนาะตอนนี้กำลังเป็นปัญหาที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางท่านอาจจะบอกตอนนี้กำลังประสบปัญหาเลยค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาให้ความรู้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้ตอบคำถามกันนะคะปัญหาแรกค่ะลูกเรื่องของการที่ลูกร้องไห้เวลาเดิมๆร้องไม่มีสาเหตุค่ะแล้วก็ร้องไม่หยุดจนทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยอาจจะกังวลใจมากเลยค่ะเพราะว่าเฮ้ยลูกเป็นอะไรต้องไปหาหมอไหมอ่ะจริงๆนะคะบางคนไม่รู้มันมีแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งที่อาการที่แกบอกไปเมื่อกี้มันคือร้องโคลิคนะคะร้องโคลิคเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะร้องโคลิคส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อลูกอายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ไปแล้วค่ะช่วงแรกเนี่ย2สัปดาห์แรกเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจะเลี้ยงง่ายที่แกบอกเลยพ่อแม่บางท่านดีใจกับไปอุ้ยลูกเลี้ยงง่ายพอสัปดาห์ที่3ที่4เข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหของจริงมาค่ะนะคะลูกจะร้องแบบกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่หยุดอะค่ะนะคะและส่วนใหญ่นะคะอาการที่เราเรียกว่าร้องโคลิคเนี่ยจะมีอาการคือเขาจะร้องไห้เวลาเดิมๆค่ะบางคนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะร้องแบบช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะแล้วจะร้องแบบร้องนานนะคะร้องแบบติดต่อกันนาน 2-3 ชั่วโมงนะคะสัปดาห์หนึ่งใน7วันเนี่ยจะมีอาการแบบนี้สัก3ครั้งเนี่ยค่ะเรียกว่าร้องโคลิคนะคะซึ่งร้องโคลิคเนี่ยจะหายไหมคะพี่กันเพราะว่าพ่อแม่บางคนเครียดไงแบบเมื่อไหร่จะหายหนูเหนื่อยมากเลยอุ้มกันแบบกับแฟนอะไรเงี้ยเนาะส่วนใหญ่แล้วอาการจะดีขึ้นประมาณ 4-6 เดือนใครโชคดีก็หายเร็วหน่อยใครจะว่าโชคร้ายก็ไม่ถูกนะคะใครโชคไม่ดีละกันก็จะอาจจะหายช้านิดนึงนะคะลูกพี่แกนคนโตก็เป็นนะคะอุ้มกันทั้งจะทั้งหมู่บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านสมัยก่อนบ้านแม่เป็นร้านขายของใครมาก็ช่วยอุ้มมาก่อนไม่มีโรคระบาดเนาะไม่มีโรคระบาดเนาะ
สาเหตุการเกิดโคลิคคืออะไรครับพี่การซึ่งบอกก่อนเลยว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่อาจมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดเช่นนะคะการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหารนะคะมีลมหรือมีแก๊สในท้องเยอะท้องอืดเนาะเนาะยิ่งร้องมากลมก็ยิ่งเข้าไปเยอะนะคะเราก็ต้องพยายามอุ้มให้เงียบให้เร็วที่สุดอะจะได้ไม่ท้องอืดเนาะมีการปวดท้องจากฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนนะคะลูกถูกกระตุ้นหรือรบกวนจากปัจจัยภายนอกมากไปพื้นฐานของอารมณ์ของเด็กอันนี้ก็มีส่วนนะคะการพัฒนาระบบประสาทที่ไม่สมบูรณ์ค่ะหรือมีการระคายเคืองของระบบประสาทนะคะปัญหาจากการป้อนนมค่ะป้อนนมผิดวิธีป้อนนมมากเกินไปอึดอัดท้องหรือว่าป้อนนมน้อยเกินไปทำให้ไม่อิ่มส่วนใหญ่ป้อนนมน้อยเกินไปไม่ค่อยเจอนะคะปัญหาของสุขภาพของทารกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนหูอักเสบนะคะโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะโรคไส้เลื่อนนะคะแพ้นมวัวแล้วก็พวกผื่นทางอ้อมทำให้ทารกไม่สบายตัวอ่ะทีนี้พอรู้สาเหตุละเดี๋ยวพี่กันจะบอกวิธีการรับมือด้วยนะคะแน่นอนพอลูกร้องเนี่ยเราต้องเริ่มดูแลเรื่องของความสุขสบายนะคะวิธีการรับมือก็คือต้องผ้าอ้อมชื้นแฉะหรือเปล่านะคะนอนร้อนเกินไปไหมเย็นเกินไปไหมนะคะไม่หิวไหมถ้ามั่นใจว่าไม่หิวก็ตัดข้อนี้ไปนะคะแต่ว่าอย่าไปให้นมแบบมากเกินไปอย่างที่พี่แกนบอกต้องคำนวณนมให้พอดีเพราะว่าถ้านมมากเกินไปเขาจะอึดอัดท้องนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลูกร้องเนี่ยเขาไม่ได้หิวอย่างเดียวนะอาจจะไม่สบายหรือจากสาเหตุตามที่พี่กันบอกเมื่อกี้นะคะวิธีการเบี่ยงเบนตรงเนี้ยถ้าลูกไม่ได้หิวจะร้องแบบเหมือนอยากดูอยากอะไรเนี้ยก็อาจจะใช้พวกจุกหลอกช่วยได้ใครชอบดูดนิ้วอันนี้อาจจะต้องอนุโลมเขาในช่วงโคลิคนะคะวิธีต่อไปในการรับมือค่ะอันเนี้ยค่ะคือจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทำแน่นอนคือการอุ้มค่ะอุ้มโยกตัวเบาๆนะคะให้เขาใกล้ชิดคุณแม่นะคะหรือใช้ท่าแบบน้องเลย1เดือนไปแล้วหรือว่าคอเริ่มแข็งอาจจะมีเรื่องของใช้เป้อุ้มอะไรช่วยได้นะคะพาไปออกเดินเปลี่ยนบรรยากาศอาจจะทำให้ลูกสงบลงเคยไหมคะที่ลูกร้องจนจะต้องแบบพาไปนั่งรถนะคะให้เงียบอ่ะที่กันเคยนะคะที่กันเคยใช้วิธีนี้ตอนอันนี้คนที่2ก็เป็นยังเป็นอยู่นะคะก็แบบร้องมากก็ต้องพาไปนั่งรถนะคะแล้วก็วิธีการรับมือสุดท้ายที่อยากจะแนะนำคือเรื่องของการนวดผ่อนคลายนะคะนวดแขนนวดขานวดท้องให้ลูกนะคะทำในเด็กที่อายุ6สัปดาห์ขึ้นไปแล้วนะคะหรือว่าเดือนครึ่งนะจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็กระตุ้นลำไส้นะคะอาจจะนวดในท่า I love you นะคะที่หน้าท้องให้กับลูกถ้าสังเกตว่าลูกมีร้องไห้งอขาขึ้นแบบแน่นท้องไม่สบายท้องแบบนี้ค่ะก็I love you ไปเลยนะคะทำได้ทุกวันนะคะการนวดเนาะปัญหาแรกจบไปแล้วค่ะต่อไปจะเป็นปัญหาที่2นะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะไลฟ์สัก5ปัญหาแต่ว่าอยากแบ่งเวลามาตอบคำถามด้วยนะคะเด็กมีใครเป็นไหมคะปัญหาแรกนะคะลูกร้องโคลิคนะคะมีนะคะโอ้โหมากันเยอะเลยนะคะโอเคนะคะสวัสดี265ท่านค่ะปัญหาต่อไปค่ะอันนี้ก็เจอบ่อยแม่มาถามมาว่าพี่แกนคะลูกหูค่ะร้องไห้เวลาอึทุกครั้งเลยค่ะเจ็บปวดทรมานมากเลยเบ่งหน้าดำหน้าแดงแบบนี้หนูต้องเปลี่ยนนมหรือเปล่าแต่ทำไมอึออกมาแล้วไม่แข็งคะพี่การไม่ได้ว่าท้องผูกอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะเป็นปัญหาที่เจอขึ้นได้ในเด็กนะคะเขาจะมีอาการเนี้ยจะเกิดหลังจากที่อายุแบบช่วง1เดือนแรกนะคะจนถึงอายุ9เดือนกันเลยทีเดียวนะคะบางคนก็หายเร็วหน่อยบางคนก็อยู่ถึง9เดือนนะคะสาเหตุคือเวลาที่ลูกเนี่ยการขับมีการขับถ่ายจะมีการทำงานของกล้ามกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะจะเพิ่มความดันภายในช่องท้องการเคลื่อนไหวของลำไส้ซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยทำงานกันยังไม่ดีทำงานยังประสานกันได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ยังพัฒนาไม่เต็มที่ลูกเองก็เป็นอะไรที่เพิ่งเกิดยังไม่คุ้นชินกับการทำงานที่มีบีบผ่อนคลายความดันในหน้าท้องเพิ่มขึ้นเหมือนเราเปิดอุจจาระมันก็ไม่สุขสบายพูดตรงๆเนาะเขาก็เลยมีอาการนะคะร้องไห้ค่ะเหมือนเจ็บปวดหน้าดำหน้าแดงเขาเรียกว่าภาวะร้องไห้เวลาถ่ายอุจจาระในเด็กนะคะ infant dysphagia ค่ะซึ่งนะคะเป็นอาการแบบเป็นกลุ่มที่ผิดปกติก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นโรคนะคะไม่ต้องภาวะทางเดินอาหารทำหน้าที่ปกติไร้โรคทางกายถ้าภาษาไทยนะคะอย่างที่พี่แกนบอกมันจะเกิดประมาณสัก1เดือนถึง9เดือนนะคะสำหรับอาการนะคะที่บ่งบอกว่าลูกเรากำลังประสบปัญหานี้เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจเนาะเขาจะร้องไห้ก่อนถ่ายอุจจาระหรือร้องควนขึ้นมาปกติประมาณ 10-20 นาทีนะคะเบ่งมากเบ่งจนหน้าดำหน้าแดงค่ะร้องเสียงดังแล้วก็เหมือนปวดทรมานนะคะ
แต่เวลาถ่ายอุจจาระออกมาจะนิ่มนะคะไม่แข็งเนาะอันนี้คือเราต้องแยกกับท้องผูกนะท้องผูกเนี่ยถ้าเขาถ่ายออกมาเป็นเม็ดกระสุนแข็งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือโรคอาการของท้องผูกไม่ใช่อินแฟนติซิเซียหรือว่าเราให้เวลาเบ่งถ่ายอุจจาระนะคะใครเป็นปัญหานี้อยู่ก็จะได้สบายใจกันไปนะคะต่อไปค่ะปัญหาท็อปคิดเลยนะคะจะว่าไปนะคะปัญหาลูกหายใจช่วยค่าจริงๆแล้วแกทำคลิปมา 2-3 คลิปแล้วแหละนะคะแต่ว่าอยากจะสรุปเรื่องของปัญหาให้ฟังแล้วก็เลยเช็ดปัญหานี้มาด้วยเพราะมันเป็นปัญหายอดคลิปมากค่ะที่แม่ทั้งหลายมักจะกังวลแล้วก็ส่งคลิปมาให้พี่กันดูนะคะซึ่งนะคะการหายใจคลื่นคลาดเนี่ยมันมีสาเหตุที่ทำให้เกิดนะคะเดี๋ยวเราลองฟังสาเหตุกันนะคะแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยลูกของเราเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนนะคะสาเหตุแรกในเรื่องของอาการแพ้โปรตีนนมวัวอย่าเพิ่งคิดเป็นอันดับแรกนะคะอาการสาเหตุจากการแพ้นมวัวนะคะจะสังเกตว่าลูกมีอาการคัดจมูกเยื่อบุจมูกบวมหายใจไม่สะดวกเหมือนมีเสมหะในคอหายใจหอบเหนื่อยค่ะคล้ายเป็นโรคหอบหืดแต่ค่ะอาการที่แพ้นมวัวมักจะไม่ได้คลื่นคลาดอย่างเดียวนะคะจะต้องมีอาการอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นผื่นเรื้อรังนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดอย่างนี้เป็นต้นแล้วนะคะเราก็ต้องมั่นใจว่าเฮ้ยลูกแพ้นมวัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเราถ้าเราจะมั่นใจว่าลูกแพ้นมวัวคลื่นคลาดจากแพ้นมวัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องตัดปัญหาสาเหตุอื่นออกก่อนนะคะซึ่งจะให้ดีต้องเป็นแพทย์วินิจฉัยเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าเราตัดสาเหตุอื่นออกหมดแล้วถ้าตัดเดี๋ยวเราจะมีอีก5สาเหตุนะคะถ้าตัดสาเหตุอื่นออกหมดเราอาจจะมาคิดได้ว่าอ่ะรู้ว่าลูกฉันจะแพ้นมวัวนะคะสิ่งที่ทดลองหรือว่าสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดก่อนที่ช่วงรอลูกไปพบหมอค่ะถ้ากินนมผงก็เปลี่ยนเป็นนมสำหรับเด็กแพ้นมวัวนะคะไม่ใช่นมแพ้นะคะนมสำหรับเด็กแพ้นมวัวมีขายตามห้างสินค้าชั้นนำร้านขายยานะคะอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอก็จะสั่งให้เวลาที่วินิจฉัยว่าลูกแพ้นมวัวกรณีที่แม่ที่ลูกกินนมแม่นะคะแม่ก็ลดนมวัวได้พวกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมวัวเช่นเบอร์เกอรี่เนยอะไรอย่างนี้นะคะโดยลองงดสัก2สัปดาห์ดูว่าอาการหายไปหรือเปล่าแล้วก็ไปพบหมอด้วยแต่ถ้าไม่หายเนี่ยอาจแสดงว่าไม่ใช่และมันอาจจะสาเหตุอื่นนะคะต่อไปค่ะสาเหตุที่2ค่ะสาเหตุเนี่ยวันนั้นที่แกไลฟ์ไปใครจำได้ไหมกระดูกอ่อนหลอดลมยังไม่แข็งแรงนะคะหรืออาจเกิดจากภาวะหลอดลมอ่อนยวบค่ะปกติอย่างที่บอกค่ะหลอดลมของเราจะมีกระดูกอ่อนเพื่อคงสภาพหลอดลมนะคะทำให้เป็นท่อเวลาหายใจเข้าหายใจออกเพื่อให้หลอดลมคงอยู่สภาพเดิมนะคะทีนี้เมื่อหลอดลมไม่แข็งมีกระดูกอ่อนเนี่ยมันอ่อนยวบหรือว่าหลอดลมอ่อนยวบหรือกระดูกอ่อนหลอดลมยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะทำให้มีการฟีบของหลอดลมน้องก็จะเหมือนหายใจแล้วมีเสียงดังคลื่นคลาดโดยสังเกตว่าจะดังมากขึ้นเวลาที่น้องดูดนมครับสาเหตุนี้เนาะหรือว่าถ้านอนนอนหงายอยู่แล้วคลื่นคลาดลองจับความเสียงจะลดลงอันนี้ก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเฮ้ยน้องมีภาวะนี้ซึ่งส่วนใหญ่อาการเนี่ยก็จะหายไปได้เองนะคะ 1-2 ปีถ้าเป็นไม่มากเนาะหรือว่าแต่ค่ะตอนนี้ทั้งนั้นก็ยังที่กันบอกค่ะอาการนี้ยังไงก็ต้องไปให้หมอวินิจฉัยได้มั่นใจว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่นนะคะคือเราก็ต้องตัดสาเหตุอีกมี6สาเหตุใช่มั้ยคะตัดสาเหตุออกให้หมดก่อนแล้วก็อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้ลูกจะหลอดลมอ่อนยวบให้ไปหาหมอนะคะบางทีน้องจะชอบนอนแอนคอเพราะจะหลับสนิทหลับสบายแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะคะสาเหตุที่3ค่ะความผิดปกติที่หลอดลมหรือสายเสียงค่ะเด็กบางคนอาจมีเส้นเลือดงอกบริเวณหลอดรอบหลอดลมค่ะหรือบางคนก็มีเนื้องอกกดทับบริเวณหลอดลมนะคะหรือเนื้องอกที่ช่องอกโดยสังเกตว่าน้องจะมีความปกติที่สายเสียงค่ะจะไอค่ะแล้วก็มีเสียงแหบร่วมด้วยนะคะอาการนี้ต้องตรวจและวินิจฉัยโดยแพทย์นะคะข้อที่4ค่ะสาเหตุที่4นะคะภาวะกรดไหลย้อนวันนั้นพี่กันก็รู้สึกจะไหลไปแล้วเนาะเรื่องกรดไหลย้อนในทารกนะคะทำให้มีการคลื่นคลาดค่ะน้องจะมีการแหวะนมบ่อยเกือบทุกมื้ออาเจียนนมขย้อนนมมากร้องครวญเวลาดูดนมกระสับกระส่ายแอนตัวไปมาเวลาดูดนมนะคะแล้วก็น้องจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะทีนี้คุณแม่ก็ต้องปรับปริมาณน้ำนมนะเวลาที่ให้นมแล้วหรือป้องกันปัญหากรดไหลย้อนค่ะปรับนมให้พอดีนะคะกับที่ลูกต้องการหรือว่ากินนมครั้งละน้อยหน่อยแต่บ่อยครั้งแต่ได้ปริมาณตามนมที่ลูกต้องการนะคะใน1
ใน1วันแล้วก็มีการอุ้มเลยหลังที่กินนมนะคะถ้าไม่อยากให้เป็นปัญหาผลไหลย้อนเนาะแล้วก็อุ้มหัวสูงหลังกินนมด้วยร่วมกันในเหมือนเสร็จประมาณ 15-30 นาทีนะคะหรือว่าดูอาการเมื่อลูกเริ่มสบายตัวนะคะก็ให้นอนได้นะคะโดยเดี๋ยวแกจะสอนแยกอีกทีนึงนะคะสาเหตุที่5นะคะสาเหตุที่5ก่อนแล้วกันนะคะลูกคลื่นคลาดจากการเป็นหวัดนะคะบางคนที่กันต้องถามก่อนว่าน้องเป็นหวัดไหมหรือว่าน้องเพิ่งหายจากเป็นหวัดเวลาที่ลูกหายจากเป็นหวัดเนี่ยลูกเขาจะอาจจะมีคลื่นคลาดได้นานถึง2สัปดาห์เลยนะอาจจะไม่ได้หายไปทันทีนะคะถ้าลูกเพิ่งเป็นหวัดเนี่ยก็อาจจะมาจากสาเหตุนี้นะคะเพราะเขาสั่งน้ำมูกขับเสมหะไม่เป็นนะแม่นึกออกไหมมันก็อาจจะคลื่นคลาดค่อนข้างหนานะคะและสาเหตุสุดท้ายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีปัญหาเรื่องหายใจคลื่นคลาดบ่อยครั้งและทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดได้บ่อยครั้งในเรื่องของ overfeeding หรือว่าเพราะว่าลูกกินนมมากเกินไปนะคะทำให้น้องมีหายใจคลื่นคลาดมันล้นขึ้นมาที่คอหอยตรงหลอดลมตรงนี้ค่ะกินเยอะนะคะล้นออกมานะคะโดย overfeeding นะคะทบทวนอาการกินนิดนึงค่ะลูกจะมีหายใจคลื่นคลาดร่วมกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเดือนละมากกว่า1กิโลกรัมมีเสียงร้องแพะแกะเป็นแพะเป็นแกะบิดตัวดังอิสเกียนอาร์ตลอดเวลานะคะอาเจียนบ่อยแหวะนมบ่อยพุงกลางเป็นน้ำเต้าตลอดนะคะอันนี้เรียกว่าภาวะ overfeeding แต่ค่ะทีนี้คุณแม่อาจจะงงว่าอาการมันคล้ายกับกดไหลย้อนเลยค่ะการ overfeeding กับกดไหลย้อนนะคะเพื่อไม่ให้คุณแม่วินิจฉัยผิดหลักการดูคือกดไหลย้อนน้ำหนักน้องจะไม่ค่อยขึ้นหรือขึ้นน้อยแต่ overfeeding น้ำหนักขึ้นมากเกิน1กิโลกรัมอันนี้คือ overfeeding นะคะเวลาแย่ทีนี้ถ้าลูกหายใจคลื่นคลาดในปัญหานี้อาจจะนานนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าลูกหายใจคลื่นคลาดเรามาดูก่อนเลยอันดับแรกเป็นพี่กันนะคะไอ้ที่หนึ่งพี่แกจะกลับไปดูก่อนเลยเฮ้ยป้อนนมเกินป่ะเอะอะลูกร้องกินนมเอะอะลูกร้องกินนมป่ะนะคะปรับเรื่องปริมาณนมก่อนเลยคำนวณปริมาณน้ำนมให้ตรงกับน้ำหนักเด็กก่อนเลยนะคะพี่แกมีคลิปนะเดี๋ยวแกจะไล่เสร็จแล้วเดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้แล้วกันนะคะเรื่องของการคำนวณปริมาณน้ำนมเนาะหนึ่งนะคะสองค่ะดูเรื่องว่าลูกเป็นหวัดไหมตัดไปก่อนนะคะไม่ใช่ไม่ได้เพิ่งหายเป็นหวัดนะคะสามค่ะก็ดูว่าอันที่สองนะตัดไปสองแล้วเนาะสามคือเรื่องของกดไหลย้อนใช่ไหมก็ดูน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือเปล่ามีแหวะนมอาเจียนนมบ่อยไหมน้ำหนักขึ้นน้อยอย่างเงี้ยก็สันนิษฐานอาจจะเป็นเรื่องกดไหลย้อนนะคะก็อันนี้ก็ต้องดูคลิปเพิ่มนะวันนั้นที่การไลฟ์ไปในเรื่องของกดไหลย้อนนะคะก็ดูวิธีการแก้ไขป้องกันเรื่องของกดไหลย้อนนะสามแล้วเนาะทีนี้มันก็จะเหลือเรื่องแพ้นมวัวนะคะภาวะหลอดลมไม่แข็งแรงนะคะอะไรอีกนะที่เหลือเหลืออะไรบ้างเหลือแพ้นมวัวนะคะกระดูกอ่อนหลอดลมยังไม่แข็งแรงนะคะความผิดปกติของหลอดลมหรือสายเสียงก็ดูถ้าจะดูว่าเป็นความผิดของถ้าสามสาเหตุนี้นะคะเรื่องของแพ้นมวัวลูกมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมคะแพ้นมวัวถ่ายเป็นมูกเลือดไหมถ่ายบ่อยถ่ายกระปิกกระป้อยมีผื่นขึ้นเรื้อรังหรือเปล่าอันนี้นะคะถ้ามีอาจจะลองแม่ให้นมลูกอยู่อาจจะลองงดพวกยูพันนมวัวไปก่อนหรือลองเปลี่ยนนมดูแล้วก็ไปหาหมอด้วยนะคะและนะคะถ้าเป็นเรื่องของมีความผิดของสายเสียงนะคะหรือพวกเนื้องอกต่างๆอาจจะพบว่าลูกเนี่ยมีเสียงที่แหบแห้งไปก็มีไออย่างนี้นะคะหรือนะคะภาวะหลอดลมอ่อนยุบก็ดูอาการที่แกนบอกคุณน้องจากนั้นฟ้ามันดีขึ้นกินนมแล้วหายใจดังขึ้นคลื่นคลาดดังขึ้นนะคะชอบนอนแอนคออย่างนี้นะคะสามสาเหตุหลังเนี่ยอาจจะต้องไปได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แต่ให้แม่เนี่ยสังเกตอาการอะไรไปให้พร้อมแล้วก็ไปเล่าให้คุณหมอฟังถ่ายคลิปให้คุณหมอดูก็ได้อันนี้นะคะเรื่องของหายใจคลื่นคลาดในวันนี้ก็3สาเหตุ3ปัญหานะคะเดี๋ยวใครอยากฟังปัญหาไหนนะคะให้แจ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แกจะทํา EP 3ออกมาให้นะคะว่าปัญหาในการเลี้ยงลูกมีอะไรอีกนะคะคืออยากให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยปัญหาทารกเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกแล้วจะได้แบบแก้ได้นะคะเราจะได้สบายใจกันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้พี่แกต้องทำงานอื่นก่อนนะคะต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะขอบคุณหัวใจสำหรับ3หัวใจกับไลค์300หัวใจนะคะเดี๋ยวหลังจะพยายามมาไลค์หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ตั้งใจว่าจะไลค์ทุกวันอาทิตย์ด้วยอย่างเงี้ยฝากตามด้วยนะคะช่วงนี้ต้องบุคลากรทางการแพทย์นะคะจะต้องผันตัวเองไปทำหน้าที่อื่นกันค่อนข้างเยอะซึ่งถึงรวมถึงพี่กันด้วยนะคะก
การออกหน่วยฉีดวัคซีนค่ะใครเจอพี่กันที่หน่วยฉีดวัคซีนนะคะก็ทักทายกันได้เนาะจะใส่แมสใส่หมวกอาจจะจำไม่ได้นะคะอยู่ที่หน่วยฉีดวัคซีนของระยองนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ